เม้นกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนวู้ไปดูกันเลยนะครับกับคุณแอนเดอร์เจนเธอ EP 15ครับผมครับผ่าไปจีนแล้วเหรอปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวน่าจะไม่ใช่เขาพายเหรอตอนที่15เอ้ยมีนางนางยูอ่ะผู้ผ้าให้ไหนหุยเจี้ยมายังไม่กลับหรอไปให้ผ้าใครสุดแต่等一下我们一起去吃饭好吗好ผู้ผ้าเราเลิกกันเถอะคิดมากฝันร้ายอยู่เนี่ยแต่เขาบอกว่าฝันก่อนตื่นจะเป็นเรื่องจริงชุดนอนน่ารักอุ้ยเอาแล้วเมื่อคืนฝันร้ายด้วยกลัวโดนบอกเลิกเหรอใช่โอ้ยก็อาจจะคิดถึงนะจริงนะว่าเราฟังอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะกลัวไปเออซาเคยเป็นคือไม่รับเลยหรอรับเถอะจะโดนบอกเลิกเพราะไม่รับคุยอ่ะเธอไม่ฉันยังไม่อยากฟังก็ได้ฉันไม่กลัวแล้วก็ได้แต่คือฉันแค่จะบอกเธอว่าให้เธอไปเปิดดูที่ลิงชักใต้ทีวีอ่ะฉันทิ้งของขวัญไว้ให้เธอแล้วแค่นั้นแหละโอ้ยตัวอยู่ไกลก็ยังทำโรแมนติกผูกผ้าตายไปเลยค่ะโอ้ยการกล้วยก็มาเป็นคู่ไงเป็นคู่บาแก้วหุ้ยกล่องรองของซ่อนอย่างไว้นะเสื้อเหมือนคิมเลยคนที่เคยใส่ไปเอาของขวัญชิ้นนี้วางไว้บนโทรศัพท์และเปิดคลิปที่ฉันส่งให้ดูนะสะท้อนขึ้นมาเป็นไอ้นี่ปะโฮโลแกรมสุดที่รักของฉันนี่ถือเป็นตัวแทนของฉันที่จะอยู่ใกล้ๆเธออาจจะกอดเธอไม่ได้เหมือนตัวจริงแต่ความรู้สึกทุกอย่างที่บอกผ่านคำพูดไปพิสูจน์ได้ทั้งหมดนะเฮ้ยโอ้ยผู้ใดอีกถามอีกแล้วเหรออย่างนะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊ปาน้องพายกล่องใหญ่เลยน้องภูผาเขาฝากพี่ไว้ให้เอามาให้หลายกล่องต้องให้วันนี้เท่านั้นโอ้ยขอบคุณนะคะอยากรู้ด้วยตัวจริงอยู่ข้างในบ้างนะไม่น่าความสุขพี่ไปก่อนนะอยากรู้เลยค่ะเปิดให้ดูหน่อยก็ไม่ได้ไม่ใช่ปิดประตูแล้วอยู่นี่หน้าประตูนะว้าว
กล่องเหมือนกันเป๊ะเลยเฮ้ยใหญ่กว่าเดิมเอาน้ำเอาน้ำเทลงในชามเอาน้ำเทลงในชามจากนั้นเอากระจกจุ่มทะแยงลงไปเปิดไฟสปอตไลท์ส่องไปที่กระจกที่อยู่ในชามเป็นซึ่งเหรอสวยมากมีแฟนเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ดีอย่างนี้ฉันไม่อยู่หน้านี่แล้วนะกสอะไรนะสวทไปดักมันนะว้าวสวยมาแล้วบอยดูเหมือนของขวัญชิ้นนี้จะส่งถูกเวลาเนี่ยค่ะเพื่อถ้ามีอะไรคนละเวลาเนาะก็นั่นแหละถ้ามีอะไรถ้ามีไม่ได้ละเกียร์เบรกครับยิงข้าวประกวดภาพยนตร์สั้นถามคิดจะหลบหน้าฉันเหรอเสียงมันมาเลยเสียงมาเลยอะเฮ้ยเสียงตอนหัวผู้ผาวันนี้ฉันไม่เจอประกาศมาด้วยอะเขาบอกว่ามีกวดหนังสั้นอะอีกนอเวอร์เป็นหัวข้อเกี่ยวกับความรักอะฉันก็เลยว่าจะลองทำส่งดูอะจริงๆฉันไม่ได้อยากได้รางวัลอะไรหรอกนะแต่ว่าฉันอยากเก็บไว้เป็นเรื่องราวของเราสองคนมากกว่าเสียงไปแหละตายแล้วข้างรักเวอร์พายพอกันเลยสองคนเนี้ยพายทำอะไรอยู่ไม่ไปกินข้าวหรอหืมโปรเจกต์นี้น่าสนใจดีนะพายจะส่งประกวดเหรอใช่ค่ะคือพายก็มีคิดเอาไว้คร่าวๆบ้างแล้วอะค่ะแต่ว่าพายยังไม่รู้ว่าจะให้ใครช่วยดีให้พี่ช่วยไหมพายก็ช่วยงานพี่มาหลายรอบแล้วด้วยให้พี่ช่วยกลับบ้างเถอะนะน่ากลัวเหมือนกันเอ้ยคือไม่เป็นไรหรอกค่ะพายเกรงใจอะพี่ไม่เป็นไรคนกันเองไม่ต้องเกรงใจคนนี้ไบโพล่านะขอบคุณมากนะคะไม่จริงแบบงงมากว่าสู่เขาดีหรือเขาร้ายใช่เขาแบบดูไม่รู้อ่ะมองไม่ออกอ่ะตอนแรกก็แบบเฮ้ยเอางานพายไปทำเอ้าช่วยพายเข้ามาทำงานได้พายนี่แบบเข้าถึงคนอื่นเก่งนะเข้ามาครั้งนี้ชีวิตไอ้พี่ช่วยไปพายเคยช่วยพี่หรือมันคือคนจริงๆทุกคนมันมีแบบชีวิตจริงคนมีอยู่นี่ไหมมันก็คือดีร้ายอยู่ในตัวเดียวกันเลยไงถ้ามีผลประโยชน์ต่อกันแล้วเราขาดอะไรอยู่บ้างล่ะพี่จะได้ช่วยดิวให้ก็ตอนนี้ค่ะนางเอกอ่ะพายคิดไว้ว่าพายจะให้เพื่อนพายเล่นแต่ว่าพระเอกเนี่ยสิวาวาปะเอาใครดีอ่ะทำไมไม่ลองไปต่อทามดูล่ะเห็นสนิทกันไม่ใช่หรอถ้าได้ซุปตามาแสดงแล้วก็ถึงเวลาส่งงานไปอ่ะก็จะเป็นที่สนใจนะอยากได้หน้าชอบคิดมากไปเองอ่ะอะไรนี่ใครผู้หาจำใครอ่ะแกจำโอ้ได้ป่ะที่เรียนเสร็จรวมอ่ะคือโอ้ไปเรียนต่อที่จีนแล้วนางก็ส่งรูปนี้มาให้อ่ะแล้วไงอ่ะแกเขาแค่ไปกินข้าวกับนักศึกษาพี่อีกป่ะอีกอย่างมหาลัยที่ผู้หาไปอ่ะก็ไม่ใช่ชายล้วนซะหน่อยก็ไม่แปลกที่จะมีเพื่อนผู้อีกป่ะเลิศ
หรอแกทำไงฉันควรจะบอกพายไหมอ่ะบอกพายเลยค่ะนะว่าแกแม่งั้นเดี๋ยวพายจะคิดมากเปล่าๆดิพายมาพอดีโอ้ยพ่อหมอมันปล่อยคิวไงวะแกกินเมื่อไรจ๊ะฉันขอกินก่อนนะหิวมากเลยไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เที่ยงอ่ะกินอาหารจีนมันยุ่งอะไรขนาดนั้นอ่ะกินให้อร่อยนะแกหิวจริงแหละก็ตอนเนี้ยฉันอ่ะทำหนังท่านส่งประกวดก็ตอนนี้ฉันก็ต้องหานักแสดงฉันต้องหาโรงให้ท่านแล้วฉันก็ต้องเขียนบทเองอีกคือเอาไว้ได้เขียนบทเสร็จแล้วอ่ะจะไม่ให้แกอ่านนะเดี๋ยวบอกนะว่าอุ้ยทามตรงนี้เลยเหรอกรีดออกมากรีดออกมาทามเราไปได้ไหมอ่ะเพื่อนก็เป็นแฟนคลับแหละเอาจริงๆแต่งอย่างเงี้ยเด่นเว้ยฉันนี่ฉันไม่พ้นหรอกกรีดออกมาเฮ้ยเด็ดกรีดออกมาแต่เรื่องวันนั้นฉันขอโทษนายไปแล้วดิแล้วจะให้ฉันทำอะไรอีกอ่ะเธอต้องรับผิดชอบโดยการให้ฉันจีบเธอได้เลยค่ะหล่อรวยดังโปรไฟล์เลยขนาดนี้มาหลงกันพี่เลยค่ะเดี๋ยวพวกแกไม่ได้แมทฉันคบกับภูผาอยู่นะนั่นแล้วไงแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานป่ะอ้าวจริงแกอย่าพูดถึงหัวตัวเองเลยมีทั้งเลือกเดี๋ยวมึงเชียร์เพื่อนอยู่แล้วเมื่อกี้นี่มันไอดอลขวัญใจคนทั้งประเทศเลยนะใช่เพื่อนที่เชียร์ฉันขนาดเนี้ยต้องให้โอกาสฉันแล้วนะเกลียดเอาก่อนก็ได้แก้ขัดเชิญพวกเธอมีแต่กินไปเลยจ้ะฉันขอตัวกลับแล้วไม่ต้องทำอีกเยอะไม่ไปไหนอ่ะกลับบ้านไปยินหยันในรักแท้ค่ะแล้วเยี่ยมมากลูกสาวถ่ายรูปจ้ะถ่ายรูปพี่ลงมากี้ขอถ่ายรูปได้ไหมคะมันก็ต้องโอกาสแล้วนะว่าเหมือนเห็นตัวเองซีมอนซีมอนเด็ด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 หนังสั้นความรักเหรออืมเหนียวด้วยหรอฉันยังโสดอยู่เลยเนี่ยบอกเลยว่าไม่อินร้านนี้นี่ที่มาเด็กกับผมบ้างนายทำตัวเองนี่นาอุ๊ปส์แต่ไหนนายบอกว่าฉันเป็นเพื่อนรักนายไงไม่ใช่หรอโอ้โหเขาช่วยเธอมาตั้งเยอะช่วยเขาบ้างนี่นายอีกวันละอ้าววาวาเอาอะไรของเรื่องเอ้ยเดี๋ยวไปไหนอ่ะนั่งก่อนสินะรอแป๊บนึงนะคะไว้ให้ยังไม่คืนดีกันอีกเหรอเข้ามาก็ใจแข็งเหมือนกันนะถึงก็รู้เลยว่ารักนี่ไงนางเอกของฉันเราเหรอแรกกับลายเซ็นของนิวที่พี่ภูมิไงนิวที่ก็ได้ขับออกมาค่ะขับออกมาค่ะขับออกมาให้หนูเก็บไว้ขับอย่างอื่นต่อค่ะไม่คอจะแทงแล้วแรกกับลายเซ็นของนิวที่พี่ภูมิค่ะขับออกมาค่ะคนนั้นเขาดังนะล่าสุดเขาถอดเสื้อแบบโอ้โหสาวว่ายน้ำนั้นลุกเป็นไฟเธอไปกดไลค์สุดก่อนฉันละเราเหรอแรกกับไลค์แซ่บของยูริที่ฟุ้งไงแล้วแบบสาวเมื่อกี้ famous Thai actor มีดอกจัน famous Thai actor ด้วยนะก็ได้นะช่วงนี้ฉันก็ว่างๆอยู่พอดีเลยอ่ะเมื่อกี้เธอเป็นเพื่อนรักฉันนางเอกก็มีแล้วพระเอกก็มีแล้วขาดพ่วงใช่บอกแล้วว่าฉันหาพระเอกได้แล้วอ่ะเอ้าก็ฉันไงพระเอกนางเอกต้องคนนี้ค่ะนางเอกทายนัดใครไว้หรือเปล่าอ่ะคืองี้นะฉันน่ะอยากใช้สถานที่นี้เอาไว้ถ่ายมากๆเลยอ่ะเพราะว่าภูผาเคยพาฉันมาที่นี่แล้วครั้งนึงฉันก็เลยลองไปคุยกับผู้จัดการร้านดูแล้วเขาก็บอกราคามาแต่แพงมากอ่ะฉันสู้ราคาไม่ไหวแต่พี่เขาก็บอกนะว่าจะไปคุยกับเจ้าของร้านให้แล้วเจ้าของร้านก็นัดฉันมาที่นี่วันนี้ฉันก็เลยนัดพวกเธอมาที่นี่เพื่อที่จะมาคุยงานแล้วก็มาอยู่เพื่อฉันได้ไงแน่ติดเครื่องติดตามไหมวะเนี่ยเห็นภาพพายไปทุกที่เลยเดี๋ยวผมว่าเจ้าของร้านนะเดี๋ยวผมนะเกลียดนะ
เออไม่ใช่ครั้งนี้พวกครั้งเนี่ยฉันคนนัดเธอมาต่างหากฮะนายไปนัดฉันไว้ตอนไหนอะเธอควรจะพูดกับเจ้าของร้านที่เธอจะมายืมสถานที่ให้ดีกว่านี้หน่อยสินี่ชายเป็นเจ้าของร้านเหรอโลกกลมผมลิขิตไม่มีทางอะเพิ่งซื้อปะเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงจริงไหมถามเลยขอบคุณค่ะยินดีครับเออนี่ถามอะไรหน่อยได้ไหมครับค่ะคือช่วงเนี้ยพระภัยดูยุ่งๆอ่ะพระภัยกำลังทำอะไรอยู่เหรอครับอ๋อช่วงนี้พระภัยกำลังทำหนังสั้นตัวเดียวค่ะเออเห็นว่ากำลังหานักแสดงแล้วก็โลเคชั่นอยู่นะคะใช่ใช่อย่างนี้ทำก็ไปเป็นพระเอกเลยดีจะได้หาโอกาสใกล้ชิดกันด้วยไงคะอะไรมันจะพอจ่อเลยฉันเป็นดาราเงินเยอะแยะก็ต้องเอามาลงทุนบ้างแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นแสดงว่าไม่ใช่เจ้าของร้านตัวจริงว่าฉันให้เธอยืมใช้สถานที่ฟรีๆเลยก็ได้จริงเหรอแต่มีข้อตกลงว่าฉันจะต้องเป็นพระเอกหนังสั้นเรื่องนี้ไม่ได้ว้าอย่างนี้ก็ใช้สถานที่ไม่ได้แล้วสิว้าวบอกต้องต่อใหม่ไหมได้ตาแต่นี่มันงานฉันนะแล้วฉันต้องใช้ที่นี่ด้วยอ่ะและสถานที่ที่มันคล้ายๆกันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ที่นี่มันฟรีไงจะจ่ายตังค์ให้ฉันเท่าไหร่เรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครครับได้โอ้ยสัญญาด้วยสัญญาเช่าสถานที่เซ็นซะอ่านให้ดีก่อนนะเออคือแบบต้องพาไปลงไปเดทเลยมีไหมเนี่ยตุกติกเออไม่อ่านเลย อ่านบ้าง อ่านน้อยแล้วถ้าเธอยกเลิกอ่ะเธอจะโดนปรับรู้ตัวไว้ด้วยนะอ่านนิดนึงแล้วเจอกันนะทุกคนความรักมันบังตาเธอ ไม่ใช่ของเราบังตาของฟรีมันบังตาด้านแย่เห็นไหมบอกแล้วว่าปฏิเสธที่โดนเพื่อนโกรธนะเขาคงลืมไปแล้วสินะเรื่องที่เราลงหัวแกงเขาอ่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับครับพี่เชนขอบคุณพี่เชนมากๆนะครับที่ให้ผมมาเล่นเป็นเจ้าของร้าน1วันอ๋อไม่ใช่ผมรับรองเลยนะครับว่าถ้าหนังสั้นออกเมื่อไหร่เนี่ยคนจะต้องแห่มากินร้านพี่จนต้องต่อคิวเลยล่ะครับมันได้จะได้เนาะครับขอบคุณมากนะครับพี่เชนวินวินเนาะมันร้ายเหมือนกันไรทามเนี่ยร้านอยู่ที่ไหนสวยจังไปแล้วอยากเห็นวิวเมืองจีนอ่ะน้องมาได้ไงก็รู้อยู่ว่าเขาไม่ถ่ายที่ไหนได้เลยว่าอยู่แล้วมีเขามาด้วยหรอซ่อมเลยด้วยเนาะหล่อมากพี่หนิวนี่คือแบบสเปคของสาวแค่หลายๆคนนะสเปคของหนุ่มด้วยพี่หนุ่มอย่างเราเดี๋ยวซีนนี้เนี่ยพระเอกกับนางเอกอ่ะจะนั่งดูเราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนางเอกอ่ะจะเห็นดาวตกตรงนู้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รีบคว้าพระเอกมาตกใจเลยแบบนี้เลยคว้าเลยแล้วทามอ่ะก็จะถามว่าตอนแรกว่าอะไรหรอเอาอะไรพี่แล้วนางเอกอ่ะก็ตอบกลับไปว่าฉันขอให้นายอยู่ข้างฉันตลอดไปเป็นดูแววตาดีแบบนี้โอเคไหมโอเคเดี๋ยวอีกรอบได้ไหมอ่ะรอบยังยินเลยโอ้เกียดาจะเล่นอยู่นั่นแหละเขียนทาวอ่ะมาความรักมันก็นี่เหมือนกันนะหนังสั้นประกวดต้องขนาดนี้เลยกองใหญ่นะเออดาวตกอ่ะอธิษฐานอะไรเหรอเรื่องนั้นก็สัตว์ก็ขอให้นายอยู่ข้างเราตลอดไปไงนี่เอาฉันที่อยู่ข้างเธอเองนะ
นี่ดีมากนี่มันบทอะไรเนี่ยทำไมไม่กอดจริงๆด้วยอ่ะทำไมถึงไม่ใช่มุมกล้องอ่ะนี่ไงโมโหอะไรเนี่ยป้ากอดต้องใช้มุมกล้องไปโมยวายทำไมเนี่ยเอ้าฉันว่ามันแพ้กับเด็กต่ำกว่า18นะกอดเนี่ยนะเออป้าสวยมุมกล้องก็ใช้ได้ไงนี่พระเอกกับนางเอกเนี่ยไม่มีอุปสรรคเลยน่าเบื่อจังไม่ซึ้งเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะตำนานความรักหลายๆเรื่องเนี่ยมักจะจบด้วย bad ending มันถึงจะเข้าไปอยู่ในใจคนดูไงไม่ฉันอยากให้มันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นอะช่วงเวลาของคนรักที่อยู่เคียงข้างกันอะมันน่าจดจำจะตายรักทางไกลไม่เวิร์กหรอกอุ้ยอุ้ยมาทุกคนเตรียมตัวถ่ายต่อนะพร้อมครับเริ่มจากการไม่รับสายเอาคำว่ายุ่งมาเป็นข้ออ้างพักหลังๆก็เริ่มจะมีพฤติกรรมแปลกๆให้เอะใจอยู่เรื่อยนี่6สูตรน่าจะถ่ายต่อไหมอ่ะมาทุกคนพร้อมนะอยากดิดปากอะไม่รับสายนี่คือพระพายนะไม่ใช่ผู้ว่าฉันคิดถึงเธออีกแล้วอุ๊ยพายเราจะกลับแล้วนะโอ้โหชนสีเสื้ออันนี้อันนี้เป็นงานของที่ออฟฟิศอ่ะพอดีฉันจ้างให้ตั้มช่วยเป็นฟรีแลนซ์ถ่ายรูปให้ครั้งที่แล้วไงที่เขาไปเห็นงานนี้แล้วเขานึกว่าแบบต้าไปมีคนอื่นเขาใช้ผิดประจำดอกไม้ได้เนี่ยมันก็เพิ่งส่งงานมาให้ตรวจเนี่ยแต่ฝีมือใช้ได้เนาะว่าไหมโอ้ยว่าแต่บทที่เธอเขียนอะคือเรื่องเธอกับภูผาใช่ไหมคิดถึงเขาจนต้องเอามาทำเป็นหนังสั้นเลยเหรอโรแมนติกนะเนี่ยใช่น้อยผมกำลังกลับแล้วครับถ้าทำมันก็ชอบจริงแหละเออได้ครับมันก็แบบรักจริงอ่ะถึงต้ามันจะมีชื่อเสียงเรื่องสาวๆมาเยอะอ่ะแต่อย่างน้อยฉันรู้จักต้าดีนะฉันอ่ะยืนยันให้ได้นะว่าต้ามันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเธอจะไม่ให้โอกาสต้าจริงๆหรอ คือความจริงอ่ะเราก็ตั้งใจจัดใจแข็งแค่เดือนนี้เท่านั้นแหละทั้งเป็นการทดสอบแล้วก็แก้เคสด้วยแก้เคสหรอคือเราไปหาหมอดูมาเขาบอกว่าความรักของเราเดือนนี้ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้นะอะไรก็จะดีขึ้นเราก็เลยแม่นหรอไปด้วยดิแม่นพ่อวะวิยังไงอะแม่เรากำลังจะกลับบ้านพอดีต้องมีคนไปส่งไงเธอว่างไหมอ้าวไม่รอเดินว่างสิสำหรับเธอเราว่างให้ตลอดเลยไม่เชื่อหมอดูหรอกกลับบ้านกันไหมอ๋อไปก่อนนะเออแล้วกันบ๊ายบายตาหรอกมันรู้เพิ่งรู้ความจริงใช่ไม่ได้เกี่ยวกับหมอดูละอ้างอุ้ยหมอทามกินวายยังรอสว่างหน้าเดียวจริงๆนะถ้าเขาเล่นดีมากนะตอนที่เฟนโทเปียเนาะคอนเสิร์ตเนาะมันนะวะเล่นกีตาร์ได้ด้วยโอ้ยโหดเก่งหลายอย่างด้วยคนนี้ก็คือไม่ได้คุยกันเลยอะไม่เห็นแบบซีนเจอกันตื่นตื่นโอ้ยต้องใช้พิมพ์เห็นว่ามีคนอยู่ข้างหลังวันซีนมันแบบเอ้าเสียงโทรศัพท์ทำไมเสียงโทรศัพท์อยู่ในห้องนี้กลับมาเหรออ๋อไม่ใช่เสียงเสียงหรอนึกว่าเสียงดังในห้องเหมือนเสียงวีแชทปะอืม
เออเก็บดีเทลอยู่นะถ้าเขาอยู่นี่เขาดุแล้วนะเก็บรองเท้าไม่มีคนเถียงอะเนาะปวดต้องคอยกัดคอยเถียงคอยชาร์จแบตพอคนคนหนึ่งหายไปมันก็จะรู้สึกแบบนี้แหละใช่ว่า我是จะ用这个打开视频看看能否做下定论好的没问题ถ้าตาความคืบหน้าแค่นี้ไม่มีทางวิจัยเสร็จในปีนี้แน่มาแล้วมาแล้วสะดุดล้มมากเหมือนมีนาจะเราใช้วิดีโอที่ถ่ายแบบปกติดูเหรอก็ยากอยู่นะเธอได้คลิปนี้มาจากไหนอ่ะแฟนฉันถ่ายส่งมาให้โอ้โหตัวละครลับในโปสเตอร์ทำไมอ่ะถ้ามีอะไรอ่ะเพื่อนเก่าปะทำไมเขาดูแบบตกเขินอ่ะแล้วใครยังไม่มาดูด้วยหรออุ้ยเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องรบกวนเขาละไม่มาก็ดีแล้วเริ่มเลยดีกว่าโอเคแต่งตัวก็เหมือนโอ้โหวันจริงไม่ได้กินกันเลยจ้ะหนีออกไปก่อนวันจริงต้องไปสวนสยามไม่ชอบหนังบูดยิ้มให้คนอื่นที่ไม่ใช่เราเหรอคือขอมาดูมุมนี้แทนโอ๊ยขอบคุณคือตายแล้วตายแล้วพี่ผ่านมาเยอะอย่าหาว่าพี่เผือกเลยนะความรักหวานแหววอ่ะมันก็มีแต่ในความฝันเท่านั้นแหละคิดถึงตอนนั้นคนนั้นของพี่เขาก็รักพี่มากเหมือนกันนะแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็เลิกกันตามที่ดวงชะตาบอกไว้จริงๆดวงชะตาเราไปกันไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวหมอดูแล้วพี่ดูไพ่ทาโร่หรือว่าวันเกิดคะอยู่ๆมันมาเรื่องนี้ได้ไงอย่าลบหลู่แม่หมอนะอยากดูกันใช่ไหมจ๊ะถ้าอยากดูอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปแต่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับเอ้าดูเองนี่พี่ดูหมอเป็นด้วยเหรอคะพี่อ่ะเคยจัดจ้านในย่านนี้เลยแต่พอหลังๆมาเนี่ยพี่ขายของได้ดีขึ้นนะในห้องเลยเวลาดูให้ใครแล้วแต่วันนี้จะดูให้น้องๆเป็นพิเศษค่ะงั้นเราเริ่มก่อนเลยละกันจะได้รู้ว่าแม่นหรือเปล่างั้นเริ่มฝากหยิบไพ่มา3ใบเลยค่ะบล็อก9คนละไพ่สามใบมันต้องเก้าแต้มปะบอกไม่ได้บอกก็สองใบโอ้ยเก่งเหมือนกันเลยเนี่ยเก่งดิเคยเล่นไพ่สามใบเนี้ยโอ้โหคุณตำรวจคือสับสนกับคนเนี้ยเดี๋ยวดีๆร้ายๆคือถ้ามีเรื่องดีมาเนี่ยก็ต้องระวังแหละว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องร้ายแม่นแม่นต่อไปคิวของน้องพายนะถามแค่ไหนไปดูแค่นี้ละยังไปดูแค่นั้นแหละดูดวงเปลี่ยนเอาล่ะหยิบไพ่มา3ใบเลย
ติดูไพ่อย่างนี้คือแบบอยากรู้เรื่องนึงแล้วค่อยแบบดูเป็นไพ่ใช่ไหมแบบถามทีละเรื่องจะได้รู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องมือที่สามแล้วก็จะมีผู้หญิงในอดีตอะมาเกี่ยวข้องด้วยแฟนเก่าหรือเปล่าคนนั้นอะแฟนเก่าภูผาเปล่าน้องพายก็ทำใจดีๆนะคือไพ่มันไพ่มันบอกมาแบบนั้นอะแล้วแม่นนะเนี่ยไพ่ชุดนี้ของพี่ก็ขังด้วยอ่ะขังเก็บไปเลยค่ะไม่ต้องเปิดมาดูทำให้มันแย่ไปอีกเนี่ยเพื่อนของฉันอยู่โรงเรียนเดียวกับภูผานะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนักแรกของภูผาไม่ต้องบอกเลยตอนนี้วะเฮ้ยแล้วส่งรูปไปใช่ไหมนานพี่ผิดไหมพี่ตาบอกพี่ผิดหรือเปล่าออกไปห้องหนูเลยค่ะปะห้องเขาน้องพายเนี่ยเป็นกล่องอีกใบที่น้องภูผาฝากไว้ให้อ่ะโอ้ยโอ้น่าหักเด้อไม่น่าหักอ่ะนึกถึงตอนเด็กๆเลยไปนั่งระบายอะไรแบบนี้20 30ปีแล้วตอนแรกเด็กที่อยู่ในกล่องเด็กกับตุ๊กตาจากนั้นลองมาทั้ง2ตัวเข้ามาใกล้กันดูสิแค่นั้นฉันก็อยู่ใกล้ๆเธอแล้วคนอะไรโคตรโรแมนติกเลยแฟนคนแรกอะเนาะก็คน2คน2ปรากฏว่าใส่ผิดฟังมันผลักกันแล้วปากก็เป็นปากจู่ทั้งคู่เลยตุ๊กตาเนี่ยใส่ผิดฟังเองด้วยโอ้ยพิธีการละฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมุกกลับด้านลูกการเก็บแก้เคล็ดอะไรอ่ะผิดใบให้สอนกันให้สอนถ้าอย่างนั้นคำทำนายนั่นก็ผิดน้องผู้ผาก็ไม่ได้นอกใจสิแย่แล้วโอ้ยต้องบอกน้องพ่อพายก่อนแต่ถ้าบอกอ่ะก็จะหาว่าใครเราไม่ขังสิถ้าอย่างนั้นนี่บอกก็ได้มั้งไม่เป็นไรหรอกแบบนี้ก็ได้หรอแม่โอ้ไม่ได้รับสายโทรมามีอะไรยุ่งขาอธิบายตรงนี้ให้ทุกคนฟังหน่อยสิไม่ได้ส่งป่ะนะเราไม่ต่อไปอีกคือพี่พลครับใครไม่ได้จะปรึกษาค่ะอะไรหรออาทิตย์หน้าค่ะคือพายอยากจะขอลาสักหนึ่งอาทิตย์นะคะพี่ไปที่กับแฟนเหรออย่าบอกนะจริงเหรอก็ไม่เชิงอะค่ะพี่ไม่ได้ว่าอะไรจะลาก็ลาได้นะเพิ่งจบงาน
หลือแต่ในส่วนของลูกค้ากับการเงินนี่เป็นอะไรเกี่ยวกับเธอเล่าขอบคุณมากนะคะว่าแต่จะไปเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้นะคะโหฉันชินกันแล้วเนี่ยใครมาแรงค่ะอย่าลืมเคลียร์งานที่ค้างอยู่ก่อนไปล่ะแล้วถ้ามีอะไรที่ต้องตามเร่งด่วนฝากไว้ที่นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ทำต่อเองเลิศนี่แหละไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าพวกงานเล็กๆน้อยๆค่ะพายจะรีบเคลียร์เสร็จภายในวันนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะชอบมากแว่นมีสีสันมากพี่พลคะคุณเจแปนมารอนะคะโอ้ยวันนี้พี่เฟย์แซ่บนะเนี่ยได้ยินว่าจะลางานเหรอโอ้มึงคุยงานอยู่เมื่อกี้จะได้ยินอีกเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้รู้ทุกเหตุการณ์เก่งเหมือนกันเนาะโหนกระแสโอ้ยไม่กะละแมมันจะส่งในอีก3วันแล้วนะทำขั้นตอนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จริงด้วยอ่ะพายลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยพี่เฟย์ทำบนเครื่องจะทำยังไงดีอ่ะงั้นพายเอาข้อมูลทั้งหมดของงานใส่ทำลายไม้พี่แล้วกันนะเดี๋ยวพี่จัดการให้เองกลัวอันนี้น่ากลัวเฮ้ยขอบคุณมากนะคะพี่เฟย์เนี่ยเป็นครั้งแรกของพายเลยนะคะที่จะได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันแบบเนี้ยโดนขโมยแน่เลยจริงเดี๋ยวพายจะซื้อขนมกับมาฝากเยอะๆนะคะจ้ะมีหลายแรงอ่ะขอดูอันนี้ก่อนยังไม่ตัดสินโอ้นางคือจะรักหรือจะร้ายนางงงจะได้ลดคะแนนไหมอุ้ยไปจริงเลยชอบความปิดโลโก้แอปเปิ้ลด้วยล่ะฮะอ๋อเขาทำโฮโลแกรมถูกไหมเอ้ได้ด้วยโอ้ยเหมือนมหาลัยที่จริงๆเลยอ่ะก็คือไปจริงเลยวะเอ้ย你来干嘛啊？你没带学生卡吗？你好，我不行不行，不是这里的学生，不允许进入的。那些เด็กของนี้จะเข้าไม่ได้。都明白。หนูจะขอเข้าไปหาเพื่อนทำไมอะคะพี่หนูขอเข้าไปได้ไหมคะ？不可以不行不行。不可以不可以不可以。没事吧没事吧，这她是那个我朋友的妹妹的。เป็นเพื่อนผม。她专门来我餐厅。试菜，好，他刚来到中国的，对、yeah. 自己人、啊 oh. 没关系吧？认识，原来是找老板的，哦，你好，我混进，那请吧，好，没问题，啊，哦，有了你，谢谢，老妹，คนไทยแหละครับ，พี่เป็นคนไทยเหมือนกันเหรอคะ？เฮ้ย，โชคดีจังเลยค่ะ，น้องมาทำอะไรที่นี่ครับ？อ๋อหนูมาหาแฟนที่เนี่ยค่ะโชคดีมากเลยนะคะที่เจอพี่ไม่งั้นหนูแย่แน่เลยอ่ะไม่เป็นไรครับพอดีพี่เปิดร้านอาหารอยู่ในมหาลัยเนี่ยถ้ามีโอกาสอ่ะมาทานร้านพี่ได้นะโหยพี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรื่องของกินอ่ะหนูไม่พลาดอยู่แล้วว่าแต่น้องชื่ออะไรครับอ๋อหนูชื่อพายค่ะอ๋อพายพี่ชื่อใหญ่นะครับผมค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับไว้เจอกันค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายอุ้ยเจอแล้วอุ้ยสวยมากมีนาสองมีนาสองกวางอุ้ยฮะกวางใช่ปะกวางจริงด้วยอ่ะพอพายตามมาถึงนี่เลยหรอไม่คิดเลยอ่ะว่าจะได้เจอกวางที่นี่จำฉันได้ปะที่เคยคบกับตาปะพายเออน่าใช่ฉันดีใจนะที่คนที่ฉันสนิทด้วยคือพายจะเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนสนิทอดีตแฟนเดียพูดเล่นไปได้ตามฉันมาสิดีจังเลยอ่ะที่เจอเธอไม่งั้นนะฉันแย่แน่ๆต้องนอนที่นี่แน่ๆเลยอ่ะภูผานายได้ข่าวไหมว่างานสัมมนาครั้งที่จะถึงเนี้ยจะมีปรมาจารย์ขั้นเทพมาร่วมงานด้วยนะรู้สิด็อกเตอร์กูไว้ที่ไงเหล่าซื้อคนวันนายแต่ทำการทดลองอยู่ในห้องทำไมรู้แล้ววะก็เขาเป็นไอดอลฉันอ่ะฉันต้องติดตามเขาตลอดสิอย่างนั้นนายคงไม่พลาดงานสัมมนาครั้งนี้แน่
ศาสตราจารย์จินน่ะเขาเลือกรุ่นพี่เสี่ยวเว่ยไปแล้วล่ะโอ้ยศาสตราจารย์จินตอนนี้เดบิวต์ไปแล้วอยู่ใน BTS นั่นเองแต่ฉันมีวิธีให้นายได้เข้าร่วมงานนี้แน่ยังไงท่านนายอยากรู้อ่ะนายก็เลี้ยงสุกี้ฉันตอบแทนแลกกันนายบอกฉันมาก่อนได้แต่นายอย่าผิดคำพูดล่ะคืองี้พี่เสี่ยวเว่ยได้ไปดูงานที่เยอรมันแล้ววีซ่าเขาก็เพิ่งผ่านเพราะฉะนั้นถ้านายลองคุยกับศาสตราจารย์จีนดูที่ว่างตรงนั้นคงไม่มีใครเหมาะไปกว่านายแล้วล่ะคือไปเยอรมันอีกนี่เอกสารการเข้าสัมมนานายลองศึกษาดูไว้ก่อนศาสตราจารย์จีนจะได้ประทับใจในตัวนายแม่ต้องถ่ายล่ะเธอก็หาช่องทางเพื่อให้ภูผาเนี่ยไปงานกับเธอสิงนะจะได้ไปสวีทวีดวิวด้วยกันใช่ไหมล่ะดีกับภูผาขนาดนี้สงสัยแฟนที่เมืองไทยก็คงจะต้องจากภูผาสะพายอุ้ยอุ้ยถึงมาไงเนี่ยก็คิดถึงนายไงโอ้ยอะไรนี่ฉันพูดหรอมะกูไปเล่นเปื่อยกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะในเขาไม่เห็นเลยถ้าคนไทยจะเยอะอย่างนี้ก็ทำวิจัยที่ไทยไหมอะถ้างานวิจัยในห้องแลบนี้ไม่ได้คนไทยอะมึงก็ทำที่ไทยไหมเดี๋ยวชอบมองตอนนี้ไม่มีคนจีนอยู่นี่อยู่จีนแล้วอยู่จีนแล้วโหน่ากินไปหมดเลยอะโอ้ยว้าวผู้ผาผู้ไม่เคยผิดคำพูดเธอมาล่าทันเนาะฉันจะพาแฟนฉันมาเลี้ยงต่างหากเอ้ยยังไงก็ช่างเถอะขอแค่ฉันได้กินน่ะก็พอใจละปกติร้านเนี้ยพวกเรามาบ่อยมากสวยอะไรนะแต่ไม่นับผู้ผานะลายเนี้ยทำการทดลองทั้งวี่ทั้งวันแทบจะกินสัตว์ทดลองอ่ะเป็นอาหารอยู่ละนี่ซุปนี่อร่อยมากเดี๋ยวฉันตักให้เธอก่อนไม่เป็นไรฉันตักเองอย่ายุ่งแฟนฉันนายตักก็ได้เดี๋ยวฉันขอตักชั้นสองนะเห็นกว้างเลยไม่ถูกอะหูมันเห็นอะดูร้ายอะกำลังสวยนะสวยแล้วไงร้ายโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนขอดูพฤติกรรมก่อนเหมือนมึงเลยสวยแล้วก็ร้ายกว้างไม่จริงเธอก็เอาวันนี้ไปกินด้วยนะเธอเขาจริงใจขนาดนี้ปากเก็บไหมคะใส่ยาพิษยังไม่เจอใครอะขอฟังดูไม่เจอเฮ้ยชูนี้ช่างมีความรักเชื่อเชื่อไม่ใช่ชูนี้ช่างมีความรักสุขสันต์วันเกิดนะคะเค้กข้าวสุกมากนะคะคนไทยเหรอคะเอามากๆค่ะค่ะกินกันต่อนั่นดูเป็นมิตรกับทุกคนเลยเหรอไทยตัวข้างๆก็คนไทยระวังร้อนนะคนไทยไปเยอะไม่แปลกอย่างนี้ไม่เคยไปเที่ยวแล้วเจอแต่คนไทยหรอใช่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 เออมันคือเรื่องจริงนะใช่ขอบคุณมากนะคะขอแบ่งให้ด้วยน่ากินมากเลยอยากให้ใครมาด้วยชอบกินเค้กกันอยู่แล้วดีดิขัดสายตาซูนอาหารเพราะอร่อยติดคือหน้าคือบูดแบบโว้ยผู้ผานายยังไม่แนะนำพับพายให้พวกเรารู้จักกันเลยนะรู้จักกันดิตอนแรกที่นายบอกว่ามีแฟนน่ะฉันคิดว่าได้แฟนมาจากการทดลองซะอีกใช่ไหมกวางใช่ไหมนางเรนเดียไม่ต้องแนะนำฉันหรอกฉันรู้จักพับพายมานานกว่าผู้พายเยอะเลยนางกวางโจอะไรนะใช่แต่ว่ากวางอ่ะย้ายออกไปตอนม.4 แล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็ไม่ติดต่อกันอีกเลยไม่คิดเลยนะว่าจะได้มาเจอกันที่นี่อ่ะฉันย้ายมาเรียนมัธยมไปที่เดียวกันกับภูผาน่ะโลกกลมจังเลยอ่ะมันเหมือน60 degree of separation เลยอ่ะใช่ป่ะเราสนิทกันมากใช่ไหมภูผาแฟนเก่าแล้วต้าเป็นไงบ้างอ่ะเธอรู้จักกับต้าด้วยเหรอตอนเด็กๆอ่ะแฟนเก่าตาเราไปไหนด้วยกันชอบอะไรเหมือนกันไม่คิดเลยนะว่าผ่านมานานขนาดนี้แล้วอ่ะก็ยังเหมือนเดิมชอบอะไรเหมือนกันนี่มันลายมากเลยคำพูดคำจา
มันร้อยลูกปากชอบภูผาเหมือนกันน่ะเหรออุ๊ยแล้วตอนเด็กๆกวางก็อยู่กับภูผาสมัยมัธยมแสดงว่ากวางก็เป็นรักแรกของภูผาสิใช่ไหมสนุกใช่ไหมใช่ไหมปากของไรเห็นไหมบอกแล้วว่าลายผู้ผาไปกินข้าวเที่ยงก่อนดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวให้กลับมาทำต่อไม่ล่ะกว่าจะไปต้องกลับมาฉันคงต้องนอนอีก 2-3 สมการทำอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วจะให้ฉันซื้ออะไรกลับมาฝากไหมไม่เป็นไรอ่ะฉันเตรียมอะไรมากินนิดหน่อยละโอเคโหนั่นก็คือพายพายข้าวโพดก็คือไม่แบบไม่ออกไปดูหอไข่มุงหอไข่มุกอะไรเลยเนาะทำงานจะได้รีบกลับไทยไงโอ้อีชิเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นไหมห้องเขาเฮ้ยคิวเฮ้ยกินพายไม่กินกวางนะจ๊ะกรอบไม่อยากกินเลยไปเซเว่นก่อนนะตอนนี้ฟลอรารู้สึกว่ามันเออดีนะไปตามภูผาที่จีนมันมีความแบบแล้วก็ได้เจออะไรที่มันแบบเออตัวร้ายตัวใหม่แล้วมาคนใกล้ตัวด้วยคือ20ตอนอะสำหรับเรื่องนี้ฟลอรารู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเลยคือหมายถึงว่ามันจะมีคอนฟลิกต์อะไรที่แบบใหม่อยู่ตลอดแล้วก็เล่าคอนฟลิกต์นั้นอะลึกนะแค่5ตอนจะจบแล้วทุกคนอุ๊ยตายคามือฉันแน่ สนุกมากครับทุกคนลงทีละ1หรือ2อะไรก็แบบอยู่กันไปยาวๆเดี๋ยวแบบเผื่อเราจะได้แบบมีอะไรใน VTV ทำให้ทำเรื่อยๆยาวๆอะไรอย่างนี้ก็ฝากทุกคนดูคอนเทนต์อื่นด้วยรอไปก่อนนะคะทำจบแน่นอนไม่ต้องกลัวทำจบเพราะเราชอบเรื่องนี้เราชอบเรื่องนี้เราทำจบแน่นอนเนาะไม่ต้องกลัวเราทำไม่จบเนาะไปแล้วครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วที่ฝากต้องกด Subscribe ด้วยนะคะกระดิ่งด้วยครับลาไปก่อนแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย Happy อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ